จุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการวิสามันฆาตกรรมกเกิดขึ้นนั่นก็คือบริเวณถนนสายดอยแม่สลองแม่จนันจังหวัดเชียงรายค่ะคนร้ายนั้นก็ยิงตอบโต้จึงทําให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นไปพบยาบ้าถึง5ล้านเม็ดโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุวิสามันฆาตกรรมนายอาก่อแท่หมือ่อายุ29ปีค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายดอยแม่สลองแม่จันนะคะก็มี พบรถกระบะโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนบอเบไ,ไม้ลอลิง7 4 6 2เชียงรายเป็นรถที่ผู้เสียชีวิตขับมาค่ะกับรถกระบะโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนพอพึ่งชอชิง2193เชียงรายซุกซ่อนยาบ้า25กระสอบข้างในเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีถึง5ล้านเม็ดด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังพบปืนสั้นแบบลูกโม่หนึ่งกระบอกแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องก่อนเกิดเหตุครั้งนี้ขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ ขาสืบทราบมานะคะว่าเครือข่าย,ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจะใช้รถยนต์สองคันแอบลำเลียงยาเสพติดมาส่งที่อำเภอแม่จันค่ะก็เลยไปดักซุ่มเพื่อที่จะจับกลุ่มจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยสองคันนี้แต่พอขอเข้าไปตรวจค้นค่ะผู้ต้องหานั้นยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิงตอบโต้ทำให้คนร้ายเสียชีวิตหนึ่งคนส่วนรถกระบะอีกคันผู้ต้องหาก็หลบหนีไปได้ค่ะ